สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจช่องวัน31หลังประกาศหยุดออนแอร์กระเช้าสีดาทำเอาแฟนละครเสียดายไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาที่ออกอากาศทางช่องวัน31ที่ล่าสุดทางช่องออกมาประกาศขอหยุดออนแอร์ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นจำเป็นต้องหยุดถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยของทีมงานและนักแสดงทุกคนโดยจะมีละครเรื่องอื่นมารีรันแทนส่วนละครกระเช้าสีดาจะกลับมาออนแอร์ได้เมื่อไหร่คงต้องติดตามกันต่อไปงานนี้ทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากเข้ามาถล่มคอมเมนต์ลงในเพจของทางช่องวัน31คอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าอยากจะเข้าใจเหตุผลที่คุณชี้แจงนะแต่มันคือความใจร้ายกับคนที่เขาติดตามมากก่อนออกอากาศทำไมไม่เลือกเอาเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จแล้วคนดูเสียใจเสียความรู้สึกมากผิดหวังมากเลยอีกท่านบอกว่าจะเอาละครมาให้ดูแทนเอาที่มันแนวเดียวกันหน่อยก็ไม่ได้ละครแนวนางฟ้าลำแคนนี่คือไม่ดูบอกเลยเรตติ้งตกแน่เอาแนวนี้มาฉายตอนนี้แฮชแท็กไม่ดูแน่นอนอีกท่านบอกว่าเรียกเรตติ้งแบบนี้หรอคะอ้างว่าโรคโควิดถ่ายทำไม่ได้เริ่มเล่นตอนแรก21เมษายนโรคนี้ก็ระบาดรุนแรงแล้วถ้าละครเรื่องนี้ยังถ่ายทำไม่จบคุณจะเอามาลงเล่นทำไมคะอีกท่านบอกว่าที่ต้องมาดูละครเพราะชอบนางเอกและไม่น้ำเน่าเกินไปตั้งใจจะดูตั้งแต่เห็นโฆษณาและรอเวลามาถึงจนตอนนี้ติดงอมแงมรอแต่พุธพฤหัสอยู่ๆบอกจะหยุดฉายคือมันกำลังฟินอะช่องวันเข้าใจนะคะมันมีอาการแบบเซ็งนิดๆอีกท่านบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคเลยละครกำลังสนุกทำให้คนดูติดกันแล้วมางดถ่ายชั่วคราวถึงวันหนึ่งกลับมาเล่นต่อความรู้สึกที่ดูมันก็ไม่อินสนุกเหมือนตอนนี้แล้วเพราะไม่ปะติดปะต่อกันทุกคนอาจจะลืมละครเรื่องนี้ไปเลยก็ได้แย่ๆเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ